สวัสดีค่ะออนไลน์สวัสดีนักเรียนออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันก่อนเดี๋ยววันนี้ครูจะขึ้นเรื่องใหม่ก่อนจะปิดเทอมก่อนจะปิดหยุดยาวใช่ไหมเราได้สอบปฏิบัติกันแล้วใช่ไหมลูกปฏิบัติอะไรจ๊ะเราปฏิบัติอะไรไปลูกจ๊ะเด็กหญิงจ๊ะฮัลโหลจ๊ะบวกคะแนนดีกว่าบวกคะแนนดีกว่าออนไลน์ออนไซต์ตอบได้หมดเลยนะขยับตอบเลยวิศวกรคะแนนปฏิบัติ5รำรำอะไรคะคือเป็นอะไรกับรำยั่วออนไลน์คือออนไซต์แบบรำยั่วตั้งแต่ครูเดินเข้ามาแล้วอะรำอะไรลูกรำไทยรำอะไรรำไทยรำอะไรใครตอบได้รำเอาใบให้รำวงรำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานชื่ออะไรแหมได้คะแนนเร็วชนะเราเอาไม่เห็นมีเลยอ่ะอันนี้ม.3เด็กชายเต้บวกไปวันนี้ตอบคำถามได้นะคะออนไลน์ฟังคำถามนะครั้งก่อนที่จะปิดยาวนะครั้งนู้นนะอ่ะปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานใครจำได้บ้างรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไรการละเล่นอะไรของพื้นบ้านการละเล่นอะไรเรียกว่าอะไรลูกรำอะไรรำอะไรไม่มีใครได้ใช่ไหมรำกระซิบมารำรำวงมาตรฐานคือการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำแล้วรำอีกรำโทนคืออะไรใครรู้นะคือกลองเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ประกอบให้จังหวะเหมือนกับอะไรเมื่อกี้เหมือนกับกลองชื่ออะไรลูกที่3เบสก็เบสเนี่ยคนอื่นเขาเรียกว่าเบสอื่นนักเบสมาติดนี่นักเบสมาติดสรุปชื่ออะไรชื่อเบสอ่ะคุณนึกผิดตรงไหนไปแล้วก็คือกลองลักษณะของรำวงมาตรฐานเป็นยังไงคะลูกรำยังไงรำเป็นรำเป็นคู่เป็นวงกลมทั้งสองคนนี้แล้วหรอเรื่องตอบแล้วสองรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงยกมือ no 10ชื่ออะไรคะ10เพลงมีท่ารำทั้งหมดกี่ท่า no 17ชื่ออะไรคะไหนอ่ะเปรมเด็กหญิงเปรม17ท่าครั้งที่แล้วเราสอบท่าอะไรไปบ้างยกตัวอย่างมารับคนละ1ท่าจ๋าได้ไหมจ๋าปามยิ้มหวานอย่างเดียวเลยแล้วก็ปัญญากันกูตาคุณครูถามว่าครั้งที่แล้วนู้นเราสอบท่ารำไปจำได้ไหมว่าเราสอบท่าอะไรบ้างจำได้แค่ท่าค่ะจำชื่อไม่ได้จำได้แค่ท่าจำชื่อไม่ได้จำได้ค่ะจำชื่อได้ไหนทำให้ดูหน่อยสิเปิดกล้องทำให้ดูหน่อยสิลูกโอ้โหมิดโอ้โหมิดใครทำท่าเหรอมิดทำท่าไหนทำท่าดูครูจะดูท่าอะไรที่มันเอามือไปข้างหลังอ่ะมิดที่เอามือไปข้างหลังยุงฟ้อนหางท่ายุงฟ้อนหางอ่ะไหนทำท่าพรมสีหน้าได้ไหมเยี่ยมมาก
าให้คะแนนมุตาก่อนคะแนนมุตาก่อนมีใครจะตอบอีกไหมออนไลน์เอากล้องกันปัญญาจ๋าปาล์มจำได้ไหมลูกออนไซต์ใครจำได้ลำยั่วลำยั่วอ่ะเป๊ะใครอีกกุมทีหน้าคนนี้อ่ะซีปกป้องมีท่าอะไรอยู่ปกป้องใครพูดกับแฟนเวลาสามอะไรท่าอะไรอีกมีไหมมีเพลงอะไรบ้างใครจำชื่อเพลงได้บ้างสิบเพลงสิบเพลงรำซิมารำอะไรอีกคืนเดือนหงายสี่ไอ้ยิปออนไลน์อ้าวไม่มีอีกหนึ่งคำถามรำวงมาตรฐานสามารถแต่งกายได้กี่รูปแบบสี่ชื่ออะไรลูกกันเหรอกันอ่าเอาอีกไหมพอแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่ทันอ่ะใครเนี่ยหญิงไทยใจงามเด็กหญิงจ๋าไปเลยอ่าให้คะแนนเด็กหญิงจ๋านะจ๊ะวันนี้ค่ะลูกขออนุญาตขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นในส่วนของนาฏศิลป์พื้นเมืองใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างฟังจากชื่อแล้วนาฏศิลป์พื้นเมืองน่าจะมีลักษณะการแสดงเป็นแบบไหนเป็นอะไรนะดูดีมีสไตล์การรำเป็นการนำอะไรลูกวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปอะไรบ้างที่แตกต่างกันภาษาการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นที่อยู่เหมือนกันไหมเป็นบ้านเหมือนกันแต่เหมือนกันไหมที่อยู่เหมือนกันอ่ะทางถ้าบ้านทางข้างเหนือจะเป็นอะไรหน้าต่างเยอะถ้าต่างล่ะรู้ด้วยแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่มากนะคะนาฏศิลป์พื้นเมืองก็คือการแสดงที่นำเอาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประเพณีภูมิปัญญาการละเล่นต่างๆมาสร้างสรรค์ให้เป็นการแสดงซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่หรือท้องถิ่นประเทศไทยเราแบ่งตามภูมิภาคได้กี่ภูมิภาคคะ4ภูมิภาคภาคไหนบ้างภาคเหนือภาคเหนือกลางกลางใต้วันนี้ค่ะหยิบการแสดงมาให้นักเรียนดูหน้าที่เท่าไหร่มือหน้าที่62มั้ยนักเรียนถึงมั้ย150เหรอลูก151หนังสือ151ในหนังสือหน้าที่151นะคะการแสดงฟ้อนเงี้ยวเป็นการแสดงของทางภาคเหนือซึ่งภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมจากทางล้านนาลาวพม่ามอญต่างๆมาผสมแล้วก็ส่วนใหญ่เลยชนเผ่ากะเหรี่ยงอะไรดีชาวไทยภูเขาพวกชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆก็จะหยิบมาระบำเก็บใบชาก็คือการอะไรเรียนแบบของเกษตรกรรมความเป็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นการแสดงฟ้อนเงี้ยวค่ะหยิบมาให้นักเรียนดูฟ้อนเงี้ยวซึ่งส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดว่าคิดถึงนาฏศิลป์ภาคเหนือปุ๊บนึกถึงฟ้อนเลยการแสดงที่ช้าช้าอ่อนอ่อนเนิบเนิบถามว่าการแสดงที่สนุกสนานของทางภาคเหนือมีไหมมีเคยได้ยินไหมตีกองสะบัดชัยโอ้โหกองใหญ่ๆตีกันสนั่นวันไว้เลยฟ้อนเงี้ยวค่ะเป็นการแสดงของทางภาคเหนือเนาะการแต่งกายก็จะแต่งตามภูเขาชาวไทยภูเขาที่เร
เรียกว่าเงี้ยวชนเผ่าเนี้ยเขาเรียกว่าเผ่าเงี้ยวเข้าใจไหมอ่ะก็เลยเป็นการแสดงฟ้อนเงี้ยวเขาถืออะไรอยู่คะลูกกิ่งไม้ถือไว้ทำไมองค์ประกอบการแสดงหรือว่าอุปกรณ์การแสดงนั่นเองการแสดงนี้ค่ะจะสื่อถึงการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็คือเนี่ยถือกิ่งไม้ไว้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอวยชัยอวยพรนั่นเองอย่างท่อนแรกก็จะมีเนื้อร้องและทำนองนะขออวยชัยผู้ที่ไกลช่วยรับภาษาหรือว่าเนื้อร้องของเพลงก็จะเป็นทางภาคเหนือเข้ามาอย่างชัดเจนเลยเครื่องแต่งกายก็แต่งตามเผ่าเลยค่ะชุดดำผิดแดงมีหมวกโอกาสที่ใช้ในการแสดงคืองานรื่นเริงต่างๆต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่าเป็นละครที่เป็นการแสดงที่อะไรเป็นการอวยพรให้กับคนที่มาคนที่ชมนั่นเองไปดูตัวอย่างการแสดงกันค่ะสองคนลาดล้างไปทุกทั่วตัวตนเหนือไหมแล้วช่วงท้ายค่ะเขาก็จะเอากิ่งไม้ที่เน็บที่ซ่อนไว้ข้างหลังอ่ะออกมาแล้วก็นำมาแล้วมันก็จะมีท่อนเคยได้ยินท่อนนี้ไหมมงแซะแซะมงแซะมงตลุกตุ้มมงเคยได้ยินไหมนั่นแหละเขาก็จะร้องเองแล้วมงแซะมงแซะแซะมงตลุกตุ้มมงแล้วก็ออกไปเอกลักษณ์ของเขาเลยทางภาคเหนือต่อไปฟ้อนกระติบข้าวกระติบข้าวคืออะไรคือภาชนะใส่ข้าวข้าวเหนียวของท่านอีสานคิดว่าจังหวะมันจะเป็นยังไงช้าช้าเป็นเหมือนหมอลำใช่เป็นจังหวะที่เร็วซึ่งการแสดงชุดนี้มันจะพัฒนามาจากฟ้อนบ้างไฟหรือเซิร์ฟบ้างไฟนั่นเองคือที่คำว่าเซิร์ฟใช่ไหมแต่ก่อนใช่ค่ะเป็นคำว่าเซิร์ฟเพราะว่าเขาจะแบ่งหน้าตาสิทธิ์ต่างๆเป็นแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะเป็นฟ้อนไทยอีสานก็จะเป็นเซิร์ฟเป็นการแสดงที่สนุกสนานแต่สมัยนี้เขาไม่มีคำว่าเซิร์ฟแล้วนะลูกไม่ใช้แต่จะได้ยินคือคุ้นหูเฉยพูดได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นทางการใช้ในการแสดงต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟ้อนอย่างเดียวเขาจัดให้คำว่าฟ้อนเนี่ยหมายถึงหน้าตาสินพื้นเมืองทั้งหมดเขาจะจัดหน้าตาสินพื้นเมืองให้อยู่ในหมวดเดียวกันก็ใช้คำเดียวกันก็คือคำว่าฟ้อนฉะนั้นเซิร์ฟในปัจจุบันมีไหมอาจจะไม่มีบัญญัติแล้วแต่คือได้ยินคุ้นหูมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วอะใช้เรียกได้แต่ว่าถ้าเป็นทางการจะใช้คำว่าฟ้อนทั้งหมดนะคะอย่างฟ้อนกระติบข้าวอันนี้จะเป็นการเรียนแบบท่าทางของคนทางภาคอีสานที่กินข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมจะมีท่านี้ลูกจะเพียงคิดว่าเขาเรียนแบบท่าอะไรปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวนิดนิดหน่อยหน่อยทุกทีนะคะแล้วช่วงที่ออกมานะการแสดงภาคอีสานนั้นจะสังเกตได้เลยคือเวลาการย่ำเท้าต่างๆเขาจะไม่ลงเต็มเท้าเขาจะใช้ปลายเท้าเพราะว่าอะไรคะลูกให้เดาเดี๋ยวเราค่อยมาอันนี้กัน
ปกรณ์ชุดก็จะประมาณนี้ค่ะชุดการแสดงต่อไปจะให้ดูOh,
ไม่เคยมานานแต่บังพาแล้วเอ้ยไม่เคยมานานแต่บังพาแล้วเอ้ยเขาก็จะออกมาแบบนี้ทั้งคนร้องคนเล่นคนเต้นคนรำเสร็จแล้วก็จะมาก็ส่วนใหญ่เมื่อร้องไปแล้วมันจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ้ยมีแต่โบราณแล้วเอ้ยก็เอ้ยก็เอ้ยก็ร้องไม่เป็นก็จะประมาณนี้นะคะรำเยอะหูอีกแล้วต่อไปอันสุดท้ายเหลือภาคภาคใต้รองเงงรองเงงเนี่ยจะเป็นการแสดงที่ผสมระหว่างผสมผสานระหว่างโปรตุเกสกับอะไรโปรตุเกสกับชาติสเปนจะเป็นชาติตะวันตกใช่ไหมอันนี้จะเป็นการแสดงที่ลักษณะเด่นของเขาเลยคือการผสมผสานระหว่างชาติตะวันตกกับชาติพื้นเมืองของประเทศไทยอย่างไรเครื่องดนตรีไงมีการใช้ไวโอลินเข้ามาด้วยเพลงสมัยก่อนก็จะมี13เพลงปัจจุบันก็เหลืออยู่แค่8เพลงแล้วในการแสดงของเขาก็คือจะไม่ใช่เป็นรำเหมือนกับภาคอื่นทั่วไปแต่จะเป็นการใช้มือแบบอะไรเงี้ยหลวมๆแล้วก็เต้นใช้มือใช้เท้าเป็นการเต้นนั่นเองซึ่งแต่ก่อนจะใช้ในพวกงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าไม่มีงานต้อนรับในหอประชุมใหญ่ๆหรือไม่มีการแสดงชุดนี้นะคะเราก็จะแน่นอนว่าเป็นการต้อนรับแล้วก็ต้องสนุกสนานด้วยการแต่งกายก็จะมีผู้ชายก็จะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมีผ้ามัดเอวใส่หมวกเหมือนกับทางมาลายูรู้จักมาลายูไหมแถวมาเลเซียที่เป็นมันอิสลามชวาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่งตัวประมาณนี้ค่ะลูกทางภาคใต้รู้จักผ้าปาเต้ไหมผ้าพิมลายอาดูรูปเขียนจะมีแหละใครพูดเมื่อกี้มีคนพูดไหมมีไหมลูกเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างการแสดงกันหรือเปล่าแมวเหมียวเนี่ยทำไมไม่ตอบคุณครู
ปกป้องทีมเต้แบงค์ออกปัญญามาค่ะการเหมือนเห็นกันอยู่นะเหมือนกันตอบคุณครูอยู่ไหมต้องเรียกอะไรนะกันตรึงกันกวีใส่กันกวีกันกวีไม่มาเนื้อไม่มาชมพูอิงฟ้าตะวันไกด์ข้าวหอมวันนี้ข้าวหอมคุณครูไม่มาหรอนี่ไงกันกันกวีกันเด็กชายกันข้าวหอมวันนี้คุณครูไม่เห็นข้าวหอมข้าวหอมไปไหนข้าวหอมไม่สบายหรือเปล่าลูกโอเคค่ะออนไลน์แคปหน้าจอค่ะออนไลน์ออนไลน์แคปหน้าจอค่ะมีงานมีการบ้านให้นะคะคุณครูว่าจะให้ตอบคำถามทีละคนแต่เวลาคงไม่ทันแน่ๆออนไลน์ค่ะเมื่อกี้คุณครูเปิดการแสดงให้นักเรียนดู4ชุดการแสดงของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือชื่อชุดว่าฟ้อนเงี้ยวภาคอีสานคือฟ้อนกระติบข้าวภาคกลางคือลำเยยภาคใต้คือรองเงงให้นักเรียนเลือกการแสดงมา1ชุดการแสดงที่นักเรียนชอบหรือว่าสนใจและเข้าใจในการแสดงนั้นโดยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยไม่ต้องเขียนคำชี้แจงเขียนวันที่ให้เรียบร้อยไม่ต้องเขียนคำชี้แจงขึ้นหน้าตัดสินพื้นเมืองและการแสดงชุดใส่ชื่อชุดการแสดงนะคะเช่นการแสดงชุดรองเงงเป็นการแสดงประเภทไหนนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคใต้รูปแบบการแสดงเป็นอย่างไรการแต่งกายท่ารำโอกาสที่ใช้ในการแสดงประโยชน์จากการชมการแสดงให้นักเรียนเลือกมา1ชุดการแสดงที่ได้ชมไปเมื่อกี้ค่ะและวิเคราะห์ตามหัวข้อหรือว่าประเด็นที่กำหนดให้นักเรียน1 2 3 4 5 6ประเด็นด้วยกันที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เมื่อกี้ยกตัวอย่างการแสดงรองเงงค่ะเป็นการแสดงประเภทนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคใต้รูปแบบการแสดงก็คือเขาแสดงยังไงแสดงเป็นผู้ชายและผู้หญิงลักษณะแสดงเป็นคู่การแสดงสื่อถึงความสนุกสนานอะไรอีกดนตรีที่ใช้ก็คือจะผสมผสานระหว่างชาติตะวันตกและชาติพื้นเมืองของทางภาคใต้ทำให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจจบเป็นหนึ่งหัวข้อรูปแบบการแสดงท่ารำล่ะท่ารำคือจะเป็นการใช้มือและการใช้เท้าประกอบจังหวะตามธรรมชาติอย่างสวยงามและเข้ากับดนตรีเน้นการเต้นหัวข้อต่อไปโอกาสที่ใช้ในการแสดงก็คือการแสดงงานรื่นเริงต่างๆประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงก็คืออะไรยกตัวอย่างมาเองเลยนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างรองเงงให้นักเรียนมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะออนไลน์ไม่มีใครสงสัยนักเรียนลงมือทำงานได้เลยนะคะส่งวันนี้ค่ะไม่เกิน2ทุ่ม
นักเรียนออนไลน์นะคะส่งวันนี้ไม่เกิน2ทุ่มอีกหนึ่งครั้งออนไลน์ส่งวันนี้ไม่เกิน2ทุ่มนะคะมีใครสงสัยตรงไหนจะถามคุณครูไหมคะลูกออนไลน์ค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีได้นะลูกนะมีใครส่งงานไม่ได้ไหมเกิดปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆแจ้งได้นะมีใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหมคะลูกมีไหมออนไลน์ส่งในกลุ่มได้เลยนะหรือจะส่งในแชทส่วนตัวของคุณครูก็ได้นะคะอ่ะในระหว่างนี้คุณครูขอแจ้งเรื่องสอบกลางภาคหน่อยสอบกลางภาคจะเป็นการสอบปฏิบัติครั้งละ2คนสอบในคาบเรียนปฏิบัติในการแสดงหน้าที่เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างท่าแล้วก็ให้นักเรียนฝึกตามและกลับไปฝึกและมาสอบฝึกให้และให้กลับไปฝึกแล้วก็มาสอบกลางภาคเป็นสอบปฏิบัตินะคะลูกเพราะฉะนั้นตั้งใจทำตั้งใจฝึกนะนักเรียนจะนั่งดูคุณครูเฉยๆไม่ได้นะคะต้องฝึกไปพร้อมกันด้วยนะขอลายกลุ่มส่งงานหรอเข้ากล้องแป๊บนึงนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้กลางภาคใช่ไหมกลางภาคสอบปฏิบัติอ่ะในกลางภาคสอบปฏิบัตินักเรียนตั้งใจปฏิบัตินะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาแจ้งอีกหนึ่งโอเคไหมลูกตั้งใจนะจะฝึกให้แล้วให้นักเรียนไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาสอบออนไลน์จะให้ครั้งละ2คนส่วนออนไลน์คุณครูจะให้สอบเปลี่ยนโอเคไหมคะออนไลน์มีใครสงสัยไหมถ้ามีใครสงสัยครูจะปล่อยแล้วนะออนไลน์รับทราบขอเสียงหน่อยลูกรับทราบค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ